สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญสมเด็จพระสังฆราชปลดวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครปี2505ด้านหน้าจะเขียนว่าสมเด็จพระสังฆราชส่วนด้านหลังจะเขียนปีสร้างไว้2505ด้านบนมีอักขระยันต์เหรียญสังฆราชปลดเป็นพระสังฆราชองค์ที่14แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในวาระแห่งการมรณภาพโดยมีจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้เชิญสุดยอดเกจิในสมัยนั้นร่วมปลุกเสกเช่นหลวงพ่อใจวัดเสด็จหลวงพ่อเงินวัดดอนใยหอมหลวงพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจงนั่งปลุกเสกเป็นลำดับสุดท้ายหลวงพ่อท่านคล้ายอาราธนาพระสวดบทชุมนุมเทวดาในพิธีครั้งนั้นได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นและเป็นเรื่องเล่าขานในหมู่ศิษย์ของหลวงพ่อจงและหลวงพ่อท่านคล้ายมาจนถึงปัจจุบันนั่นคือในการปลุกเสกที่วัดสามพญาครั้งนั้นพ่อท่านคล้ายและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจำวัดอยู่ใกล้กันมีโยมคนหนึ่งมาขอให้พ่อท่านคล้ายช่วยทำน้ำมนต์ให้พ่อท่านคล้ายจึงบอกให้โยมคนนั้นว่าให้ไปเอาขวดมาเอาน้ำมาแก้วหนึ่งท่านจะทำน้ำมนต์ให้โยมคนนั้นจากนั้นก็ไปเอาขวดและน้ำมาให้พ่อท่านคล้ายทำน้ำมนต์พ่อท่านรับแก้วน้ำมาแล้วให้โยมคนนั้นเอาขวดไปตั้งไว้ข้างหน้าห่างพอสมควรจากนั้นพ่อท่านคล้ายก็ยกแก้วน้ำขึ้นมาเหมือนดื่มแต่ไม่ได้ดื่มเพียงอมไว้แล้วก็พ่นไปที่ขวดใบนั้นพวดเดียวน้ำเต็มขวดจากนั้นหลวงพ่อจงท่านได้หันมามองแล้วก็บอกว่าจ้ะฉันก็ทำได้แล้วก็ให้โยมคนนั้นไปเอาขวดมาหนึ่งใบโยมคนนั้นก็ดีใจมากเพราะวันนี้จะได้น้ำมนต์วิเศษจากสุดยอดเกจิแห่งยุคถึงสององค์ด้วยกันจึงรีบไปเอาขวดน้ำมาให้หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจงท่านไม่เอาน้ำรับไว้เพียงขวดเปล่าจากนั้นท่านก็เอามือประสานกันบนปากขวดปากฏแสงสว่างขึ้นและมีน้ำไหลจากมือหลวงพ่อจงไหลลงไปในขวดหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพ่อท่านคล้ายไปร่วมพุทธาภิเษกที่ใดหากรู้ว่าหลวงพ่อจงมาร่วมพิธีด้วยก็จะให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดอุ้มท่านมากราบหลวงพ่อจงเนื่องด้วยขาพ่อท่านคล้ายไม่ดีและหลวงพ่อจงมีพรรษาสูงกว่าท่าน
ทำให้ท่านทั้งสองเคารพนับถือกันมากวันนี้ก็พามาชมเหรียญพระสังฆราชโปรดปี2505วัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ